ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะเจอกันเจอกัน How to รักมาแล้วนะคะกับดีเจพี่อ้อยค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะแทบจะทุกพื้นที่เลยต้องบอกว่าส่งกําลังใจให้แก่กันและกันสู้ชีวิตกันมากโอ้โหบางวันนี้กว่าจะเดินทางถึงบ้านใช้เวลาหนักหนาเหลือเกินเนาะเหนื่อยงานไม่เท่าไหร่เหนื่อยใจกับการเดินทางนี่แหละค่ะได้แต่บอกกับทุกคนว่า สู้ๆนะแม้ชีวิตจะสู้กลับบ้างก็ตามพื้นที่ของหาวทูรักที่เราเจอกันทุกอาทิตย์นะคะมีอะไรอยากถามอยากคุยอยากเล่าสู่กันฟังส่งเรื่องราวมาได้ก่อนเลยค่ะส่งมาทางอ e ีเมลก็ได้ h o w t o r a k p o d c a s t g m a i l c o m และเดี๋ยวก็จะเลือกมาเอามาคุยกันตรงนี้แหละคะ่ะพื้นที่เล็กๆที่เราเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของใครๆกันสู้ฝนก็ไปทางหนึ่งสู้กับเรื่องของพลังใจก็ไปอีกทางหนึ่งนะคะลองมาดูคําถามในวันนี้กันนะ อันนี้ถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยปลานะคะปลามีปัญหาหนักใจไม่รู้จะเลือกทางไหนอยากขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยรบกวนด้วยนะคะปลากับแฟนคบกันมา13ปีโอนานนะครอบครัวปลารับรู้ว่าเราครบและอยู่ด้วยกันแล้วด้วยความที่เราเป็นคนง่ายๆคบกันไปแบบเรื่อยๆไม่เร่งรัดในการสร้างครอบครัวก็เลยทำให้เราไม่เคยพูดถึงเรื่องแต่งงานกันเลยมีแค่วางแผนไว้ว่าอ่ะอีกสัก3ามี่ปีเราจะกู้ซื้อบ้านร่วมกัน เดี๋ยวนะน้องปลาคบกันมา13ปีแล้วบอกว่าอีก3-4ปีเราจะกู้ซื้อบ้านร่วมกันแปลว่าเราก็จะคบกันไปแบบนี้เพิ่มเข้าไปอีกจาก13บวกสบวกสก็จะเป็นอีก17ปีโอ้ยาวไปเป้าคือที่พูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะบางทีความสัมพันธ์ของคนอืมบางทีก็เลื่อยเฉยไม่ได้เหมือนกันนะเข้าใจและว,ว่าสําคัญสุดคือเราก็ยังรักกันดีในวันนี้แต่บางทีเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้า เรายังมีกันและกันในแผนของเราหรือเปล่ากลัวว่าน้องจะใช้เวลาเรื่อยเฉยจนเกินไปอ่ะอันนี้มุมพี่อ้อยนะคราวนี้เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาปลากลับบ้านต่างจังหวัดถือโอกาสพาแฟนไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนปลาเคยไปส่งที่บ้านแล้วสามครั้งแต่การชวนแฟนไปครั้งนี้ปลาคิดว่าปลาตัดสินใจผิดเพราะมันเป็นวันรวมญาติพอญาติเจอหน้า เขาก็รุมถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกซื้อบ้านหรือยังและอีกหลายๆคาพูดของญาติมันเลยเป็นการจุดประเด็นให้กับพ่อแม่เรียกปลาและแฟนเข้าไปคุยเชื่อไหมว่าไม่เกี่ยวกับญาติ จริงๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะแอบคิดในมุมของตัวเองเวลาบ้างเหมือนกันน,นะคะหุยลูกสาวไปอยู่กับผู้ชายมาตั้งสิบสาปีแล้วนะพ่อแม่ปลาบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วทําไมไม่แต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีอย่างน้อยเห็นกันหน้าพ่อแม่บ้างคําพูดของพ่อแม่ทําให้สีหน้าแฟนดูเปลี่ยนไปเลยคะ่ะเขาเครียดแต่ก็ตอบรับพ่อแม่ว่าเขาจะไปคิดดูหลังจากคุยกับพ่อแม่เราไม่คุยเรื่องนี้กันอีกเลยผ่านไปสองเดือนแฟนก็มาบอกว่า พ่อแม่ปลาโทรหาเขาบอกว่าไปดูเลิกมาให้แล้วนะพระบอกว่าถ้าจะแต่งให้แต่งปีนี้เลยถ้าผ่านปีนี้ไปก็จะไม่มีเลิกไปยาวๆอีกสามปีเรารับรู้ถึงความเครียดของเขาก็ได้จะบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพ่อแม่เราเองซึ่งพอปลาไปคุยพ่อแม่ก็บอกว่า เขาอายนะอยู่กินกันโดยไม่แต่งงานซึ่งปลาก็อธิบายไปว่าเราไม่รีบหลังจากนั้นพ่อแม่ปลากลับโทรไปกดดันแฟนแทนจนในที่สุดเขาก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ทางฝั่งเขาแล้วก็พาผู้ใหญ่ไปสู่ขอปลากับพ่อแม่ซึ่งเลิกแต่งงานของเราก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะพี่อ้อยเรื่องสินสอดพ่อแม่ปลาบอกว่าสะดวกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่พ่อแม่อยากให้จัดงานที่โรงแรมนะเพราะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่หน่อยแฟนปลาก็ตอบตกลง ไม่ได้คานอะไรตลอดช่วงเวลาที่เตรียมงานทั้งการจองโรงแรมเลือกของชมร่วยหรือ Mac แม้กระทั่งจองชุดแต่งงานทุกอย่างปลาแทบจะตัดสินใจเองทั้งหมดแฟนไม่ช่วยปลาตัดสินใจเลยปลาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปของแฟนและตั้งแต่เราตัดสินใจจะแต่งงานกันแฟนดูไม่เหมือนเดิมพูดน้อยลงดูไม่มีความสุขปลาให้เขาช่วยตัดสินใจอะไรเขาพูดแค่ว่าปลาชอบแบบไหนก็เลือกเลยบางครั้งก็ตอบว่า ให้ลองไปปรึกษาพ่อแม่ดูแลกันเวลาปลาถามว่าจะเชิญใครมาบ้างเขาก็บอกปัดๆว่าฝั่งเขาขอแค่สองสามโต๊ะพอเพราะพ่อแม่เขาเสียหมดแล้วคงชวนแค่ญ,ญาติผู้ใหญ่ไม่กี่คนกับเพื่อนสนิทเท่านั้นปลายอมรับว่างหงุดหงิดและหน่อยมากเราเริ่มมีปากเสียงกันในเรื่องนี้จนปลาเองทนไม่ไหวจับเข่าคุยกับเขาแฟนก็เริ่มระบายออกมาว่าความจริงแล้วเนี่ยเขายังไม่พร้อมจะจัดงานแต่งงานเขาอยากซื้อบ้านซื้อรถสร้างความมั่นคงก่อนแล้วค่อยแต่ง แต่เพราะว่าหลายๆคำพูดของพ่อแม่ปลาฟังดูเหมือนแฟนไม่ให้เกียรติทางบ้านปลามันทําให้เขาไม่กล้าปฏิเสธเขาคิดมากทุกวันคิดไปถึงว่าถ้าแต่งงานแล้วพ่อแม่ปลาคงเร่งให้มีลูกเร่งให้มีบ้านเร่งให้มีรถแน่ๆเขาบอกก่อนหน้านี้ว่าเขามีความสุขนะที่ได้คบกับเราแต่ตอนนี้มีแต่ความอึดอัดปลาเลยถามเขาว่าในอนาคตของเขาคิดภาพไว้ยังไงเขาบอกว่าตอนนี้เขามองภาพไม่ออกเขาแค่รู้สึกมอนโดนบีบบังคับทุกทาง จนตอนนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจว่าอนาคตของเขากับเราจะไปกันรอดไหมคําพูดของเขาทอํอปลาเสียใจมากค่ะปลาก็เลยประชดไปว่างานยกเลิกงานแต่งไหมเขาตอบกลับมาว่าทําได้ไหมล่ะถ้าทําได้เขาอยากยกเลิกงานเดี๋ยวนี้เลยเจ็บจังเลยค่ะพี่อ้อยคะมันเหมือนเขาไม่รักปลาเลยเขาดูไม่อยากแต่งงานกับปลาจริงๆด้วยตอนนี้ปลาเลยมีความคิดว่าควรจะยกเลิกงานแต่งงานดีไหมถ้ายกเลิกงานแล้ว ปลาต้องเลิกกับเขาไหมแล้วปลาจะบอกพ่อแม่ยังไงพ่อแม่ปลาจะรู้สึกยังไงแล้วต่อจากนี้จะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันไหวไหมตอนนี้ปลามืดไปหมดทุกด้านยิ่งนานแฟนยิ่งแปลกๆแ,แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่อยากแต่งงานขึ้นเรื่อยๆเยพื่อว่าปลาควรทํำยังไงดีคะเวลาก็กระชั้นเข้ามาแล้วปลาหาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆอืมน้องปลาตั้งสติก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะคิดมุมไหนพี่ก็เข้าใจไปซะหมดนะ มุมพ่อแม่ของน้องพี่ก็เข้าใจท่านนะลูกสาวไปอยู่บ้านผู้ชายตั้งกี่10ปีแล้วคะน้องคะอย่างน้อยก็13ปีแล้วว่าแบบที่ยังไม่ได้แต่งงานใครถามท่านท่านจะรู้สึกยังไงเพราะเอาจริงๆแฟนเราเองก็ไม่เคยคิดที่จะให้เกียรติท่านจริงๆแหละโดยการพูดถึงอนาคตสักนิดหนึ่งนะว่าแหมตอนนี้ลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่ก็ไปอยู่ที่บ้านผมแล้วผมอยากจะขออนุญาตอย่างเป็นทางการหรือเอาจริงๆจะว่าไปนะงานแต่งงานอะ ไม่ใช่งานของคนสองคนหรอกเราทําเพื่อให้เกียรติพ่อแม่มากกว่าพ่อแม่ที่ทําให้มีแฟนคนนี้สร้างแฟนคนนี้มาให้เรารักไงคราวนี้เรื่องแบบเนี้ยมันควรคุยกันตั้งนานแล้วค่ะหลายๆครั้งพี่จะเตือนน้องๆเสมอนะจะไปอยู่ก่อนแต่งก็ไม่ได้ว่ากันแต่ต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะคิดได้ว่าแต่งไม่แต่งไม่เห็นต่างเลยจะเสียเงินทําไมมีคําถามมากมายที่เคยมาถามพี่อ้อยพี่ช็อตทายังไงให้เขาจัดพิธีซะทีคะพี่ โหยากอะค่ะเพราะถามว่าตอนนี้มันต่างกันตรงไหนล่ะก็เป็นภรรยาของเขาแล้วจะเอาอะไรอีกคราวนี้ฝั่งแฟนเขาบอกว่ายังไม่พร้อมอยากสร้างบ้านสร้างฐานะก่อนแต่เนี่ยคบกันมา13ปีแล้วนะเราสามารถรักกันไปสร้างฐานะด้วยกันไปไม่ได้หรอกว่าจะมีพร้อมต้องรออีกกี่ปีคะตอนนี้13ปีถ้าเขาบอกว่ากว่าจะพร้อมมีบ้านมีรถรออีกอย่างต่ำสิบปีโอ้ถึงตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เราจะรอไหวไหม หรือแม้แต่ตัวน้องเองอยากมีลูกร่างกายเราจะพร้อมพอในการมีลูกอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าเข้าใจนะคะว่าเราควรอยู่กับปัจจุบันแต่วันหน้าหรืออนาคตควรมีเส้นบางๆให้ได้เห็นบ้างว่าอนาคตของกันและกันเรามีเธอและเธอก็มีเราอยู่ในอนาคตนั้นถึงได้บอกเลยคะว่าเข้าใจทุกฝ่ายหลายเรื่องต้องสื่อสารกันไม่ใช่เงียบจนคุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นแรงกดดันให้เป็นแบบนี้ตอนนี้พี่ว่าปลากับแฟน ต้องคุยกันอีกรอบละคือมันไม่นับเรื่องงานแต่งหรือไม่แต่งอะนะแต่ถามจริงๆเรายังรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราเองก็ยังไม่เคยมั่นใจด้วยซ้ำว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเราคือคู่ชีวิตจริงๆหรืออยู่เพราะผูกพันหรือเคยชินเรารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อแบบจับมือกันแน่นๆเข้าไปคุยเข้าไปสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่แบบแมนๆว่าเรารู้สึกยังไงและวางแผนอะไรไว้บ้างหรือเปล่า การมีบ้านมีรถไม่ได้การันตีความมั่นคงอะไรเท่ากับใจของคนสองคนนะครับปลาคิดดีๆคือพี่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีแรงกดดันจากพ่อแม่เราแต่พอมองอีกมุมหนึง่งหลายๆครั้งโจทย์จากพ่อแม่คือโจทย์แห่งการวัดใจว่าในที่สุดแล้วเขามั่นคงหรือเขาจริงจังกับเราขนาดไหนถามความรู้สึกของคนสองคนก่อนละกันถามเขาได้ว่าในที่สุดเขาอยากให้เป็นยังไงหรอในปัญหาของเราวันนี้ ไม่อยากแต่งเพราะไม่มีเงินหรือปัญหาจริงๆคืออะไรกันแน่ต้องเปิดใจคุยกันแล้วล่ะค่ะพ่อแม่ไม่ใช่คนละทีมกับเรานะถ้าเราคิดแก้ปัญหาของเราแล้วแล้วเสร็จปั๊บเอาไปคุยกับท่านงานแต่งงานไม่ต้องใหญ่ก็ได้วันนี้แค่ไหนก่อนจัดงานเล็กๆในครอบครัวแล้ววันหนึ่งที่พร้อมกว่านี้ค่อยจัดงานใหญ่ไหวไหมโลกมันไม่ได้มีแค่สองด้านนะคะคือถ้าไม่ข่าวก็ต้องดําไปเลยไม่แต่งก็เลิกเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้น บางทีงานแต่งไม่ได้ทําให้เราเลิกกันแต่การถูกกดดันเรื่องงานแต่งเป็นโจทย์บางอย่างที่ทําให้เรารู้และชัดเจนขึ้นว่าเอ๊ะตกลงแฟนของเราเขายังไงกันแน่นะพี่อให้ถึงได้พูดบ่อยๆไงคะเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนไม่ใช่ปล่อยชิวก็ปล่อยกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปจนไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันมีอุปสรรคให้ชีวิตได้สะดุดบ้าง เขามีวิธีในการรับมือกับปัญหานี้ยังไงใช้วิธีการหนีแล้วก็ดึงดึงเวลาไปเรื่อยๆแบบนี้หรือเปล่าเราชนกับปัญหาร่วมกันไหมหรือพร้อมจะปล่อยมือกันทุกครั้งเมื่อเจอเรื่องยากไม่เอาละไม่เอาละงั้นเลิก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 งั้นไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่ง,ตงคู่ชีวิตไม่ใช่แค่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างกันนะคะแต่คือคนที่พร้อมจะลุยไปข้างหน้าด้วยกันสุขก็เล่าเศร้าก,ก็ฟ้องกันหัวเราะด้วยกันเสียงดังๆหรือแม้แต่สะอื้นด้วยกันเสียงดังๆรับฟังกันช่วยกันแก้ปัญหา จริงๆไม่ใช่แค่วัดใจเขานะแต่อยากวัดใจน้องปลาด้วยอย่าคิดว่าพ่อแม่คือปัญหาที่สุดแล้วเราคือทีมเดียวกันคือทีมครอบครัวนั่นแหละนะคะลองดูค่ะเพราะพี่รู้สึกอย่างหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่เรียกสินสอดเลยนะน้องแล้วแต่ก็แล้วกันลูกยังไงก็ได้แล้วกันลูกเพียงแค่ก็ให้เกียรติหน้าตาพ่อแม่หน่อยนะจัดงานโรงแรมไหวไหมล่ะถ้าโรงแรมมันไม่สามารถ กับการที่จะหางบประมาณไหนดูซิช่วยกันได้ขนาดไหนอะหนูมีเท่าไหร่พ่อแม่มีเท่าไหร่บางทีมีแบบนั้นจริงๆนะคะอันนี้สินสอดพ่อแม่ไม่เอาด้วยซ้ําขอแค่นี้ถ้าคิดในมุมพ่อแม่พี่จะถามว่าพ่อแม่ขออะไรมากเกินไปหรือเปล่าเธออยู่ด้วยกันมา13ปีนปอปนาคตข้างหน้าพ่อแม่ก็อยากหาอะไรมาการันตีความมั่นคงสักนิดให้กับลูกสาวของแม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแฟนเราลองคุยกันดู สิปีที่ดึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ข้างๆเราเราไม่คิดทําอะไรให้เขาสักหน่อยหรือนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องปิดบังความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือเธอต้องคิดแบบฉันเท่านั้นถึงจะถูกต้องพี่อ้อยว่าอันเนี้ยเรายอมรับความต่างนะเรามีสิทธิ์สงสัยได้แค่สงสัยพูดคุยกันอธิบายมีอะไรคุยกันและมีอะไรรับฟังกันอย่าพึ่งถึงขั้นคิดว่างั้นยกเรื่องงานแต่งแล้วกันน้องชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนี้นะคะ แค่เรื่องนี้เรายังสามารถจะแก้ปัญหาลวกๆแบบนี้ได้และต่อไปอนาคตข้างหน้าถ้าอยู่เป็นคู่ชีวิตด้วยกันมันจะรอดไหมคําว่าจะรอดไหมไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็มากดดันที่มีลูกเอาแล้วคนสองคนไม่อยากมีหรอคะหรือคนสองคนคุยกันไหมละว,ว่าอนาคตวางแผนครอบครัวกันยังไงหรือใช้ชีวิตเป็นวันๆสู้ไปเป็นวันๆโดยไม่เคยคิดเลยว่าอนาคตเราจะมีกันและกันได้ยืนยาวขนาดไหน คิดดูดีๆปลาคุยกับตัวเองก่อนคุยกับตัวเองให้ตกตะกอนค่อยไปคุยกับเขาไม่ได้อยู่ที่ยกเลิกงานแต่งไหมปัญหาไม่ได้จบแค่ยกเลิกงานแต่งแต่ปัญหาคือตอนนี้งานแต่งคือเครื่องมือในการวัดใจว่าผู้ชายคนนี้รักเราอย่างจริงจังจริงใจมั่นคงและพร้อมจะแก้ปัญหาด้วยกันหรือเปล่า มันคือแค่นี้นะคะขอบคุณน้องปลานะที่ส่งคําถามเข้ามาเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนถ้าอยู่ใกล้ๆคงจะมีโอกาสได้กอดน้องแน่นๆเพราะพี่ว่าตอนนี้น้องสับสนมากคืองงไปหมดเลยว่าตกลงคืออะไรอะเพราะมันไม่ใช่แค่พ่อแม่อยากให้มีงานแต่งพี่ว่าน,นิดนึงเราก็คิดเหมือนกันอะมันก็ยากที่จะไม่คิดนะทําไมอะงานแต่งเล็กๆก็ได้ไงหรือเธอได้เป็นคนที่ออกแอคชั่นเรื่องนี้ซะหน่อยดีไหมอะมันไม่ใช่แค่ ก็ฉันอยากแต่งงานเธอก็ไปจัดการแล้วกันเดี๋ยวเจ้าบ่าวมาในวันงานเลยทีเดียวไม่ใช่ค่ะงานของเราคือเราร่วมกันจัดงานไม่ใช่เธอเดินเข้ามาประกอบร่างในวันแต่งงานแล้วจบงานแต่งงานก็คือเรื่องหนึ่งชีวิตหลังแต่งงานคืออีกเรื่องหนึ่งทั้งหมดต้องมีวัตถุดิบที่ชื่อว่าใจของคนสองคนนี่แหละคือสิ่งที่จะสามารถสร้างครอบครัวได้ในอนาคตงานแต่งงานมันมาหลังคนสองคนที่รักกันมากพอจะตื่นมาทุกเช้าและเดินหน้าไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณมากเลยในการติดตามาวทูรักนะคะเผื่อว่าใครก็ตามมีความคิดเห็นอื่นใดที่อยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถส่งเข้ามาได้พื้นที่เล็กๆตรงนี้ที่เราจะได้ฟังกันเรื่อยๆแบบนี้นะคะสามารถฟังกันได้ในไทยรัฐออนไลน์ค่ะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook ทั้งใน YouTube ใน o อ b e a n และก็ Spotify ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ How ทรัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร